เป็นคำถามให้พี่ถามนะเกมวันนี้ให้เขาเลยตอบเราดิสเกต Definitely the fans enjoy we played a fantastic game but again we didn't score for some time and a little bit complicated our lives ก็จริงๆก็แฟนบอลน่าจะพอใจนะครับกับผลการแข่งขันวันนี้นะครับส่วนตัวเขาก็พอใจกับเกมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังติดนิดหน่อยในจังหวะติดต่อที่เหมือนสร้างปัญหาให้กับตัวเองครับเพราะว่าเป็นมุมของเกมEspecially first half, I think was really fantastic to watch, and this is the way we play. And they come here. I don't want to say to defend, but they knew that we were pushed from first minute, and it's exactly happened. Okay, ครับเกมวันนี้นะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกครับก็ตัวส่วนตัวของพอใจครับเราเล่นได้ดีพอสมควรครับแต่ว่าพูดถึงโคราชนิดหน่อยเกมนี้จะบอกว่ามารับเป็นตัวบางก็พูดไม่ได้เต็มปากครับก็เปิดเกมมาสู้กับเราได้พอสมควรLike always, you know, we have things to improve, especially the set piece, and it's unacceptable to give them, you know, opportunity to come back. But the issue is the way we make that foul, and after that, you know, we concede the goal. But lucky that was offside. พูดถึงเกมวันนี้นะครับก็จริงๆก็บอกว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่สามารถปรับปรุงได้มีจังหวะเซตพีที่เราไม่ควรจะแจกให้เขาหลายจังหวะนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับเพราะว่าประตูตีเสมอของทางฝั่งนครราชสีมานี่ได้ถูกออกซ้ำ For transition also this is one thing that I'm not happy with I think we must be better in transition especially the players without the ball the movements and then definitely we have more chance to score goals on this like 10 times a dayจังหวะโต้ของทีมนะยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงกันอีกเยอะนะครับในการประสานงานในแนวรุกนะครับมีจังหวะหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าทราบเองยังมีอะไรที่ยังต้องแก้ไขอยู่เยอะเลยDebut today, I'm happy for him, but like I said, you know, his teammates didn't help me to change some plays before, you know, I need to wait end of the game because we just made it 1-0, but I'm happy to hope that he also debut.ขอแสดงความยินดีกับพวกเพื่อนนะครับการมาเล่นที่ได้ลงมาเล่นนัดแรกให้กับมังกรในเกมวันนี้นะครับแต่อาจจะเปลี่ยนช้าไปหน่อยครับแต่ว่าเกมค่อนข้างจะเปลี่ยนสูสีอยู่ก็เลยยังเลือกที่จะใช้ชุดเดิมอยู่ก่อนจนกระทั่งเกมค่อยเปิดแล้วเรามีโอกาสของมัน Thanks for the fans and I just want to tell you about the fans today after defeat you know the atmosphere when we come and they are here both is so but today was so positive I don't know I felt like it was really positive atmosphere you know like they really enjoyed today ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เข้ามาเชียร์ในเกมวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะเพิ่งแพ้ในเกมลีกคัพมาเมื่อสัปดาห์นะครับก็เขารู้สึกได้ถึงแรงกำลังใจทางบวกนะครับจากแฟนๆที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับอยากพูดถึงวิลเลียมพร้อมไหมครับจากคัมแบ็กมารอบ2 3 นัด 4 ประตูWilliam Pope is very important for us, but I still think that he can go even better. You know, he just come back. He didn't play with us 6 months, but definitely he's a big power for us. It's very big, and you know the relationship with him, my relationship is fantastic, and this is just beginning, and I want him to push more than this. ครับ พูดถึง William Pope นะครับที่ผ่านมาจริงๆผลงานก็เขาบอกว่าก็ดีนะครับที่กลับมาแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าวินเนอร์ก็ยังพัฒนาได้อีกนะครับที่ผ่านมาไม่ได้เล่นเกมจริงๆต่างๆมาประมาณเกือบ6 เดือนนะครับได้กลับมาก็รู้สึกว่ายังเล่นได้ดีทีเดียวแล้วก็แต่ว่ายังมั่นใจว่ายังสามารถพุชไปได้อีกนะพุชว่าพัฒนาไปได้อีกก็จะ